วัสดีครับวันนี้ท่านมาพบกับผมในรายการทางแห่งชีวิตรายการนี้เป็นรายการที่สำคัญสำหรับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าคนเราเลือกเดินทางที่ผิดอนาคตของชีวิตของเราก็จะอับปางก็น่าเสียดายนะครับถ้าทั้งชีวิตของเราที่ต่อสู้ดิ้นรนทำงานเหน็ดเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นแต่ในที่สุดได้พบจุดจบลงด้วยความผิดหวังนานมาแล้วผมเคยเขียนเรื่องสั้นๆไว้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนั้นคือคำสุดท้ายที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องพูดมีสองคำนะครับคำหนึ่งคือคำว่าเสียใจเราจะรู้สึกเสียใจว่าทำไมเราไม่ทำนั่นทำไมเราไม่ทำนี่ทำไมเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นทำไมเราจึงไม่ตัดสินใจอย่างนี้รู้สึกว่าเสียใจและเมื่อเสียใจแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ความเสียใจนั้นเก็บเอาไว้กับตัวคนเดียวก็อยากจะบอกแก่คนอื่นก็อาจจะเรียกญาติๆมาแล้วก็บอกว่าอย่าทำอย่างฉันนะอย่าทำอย่างผมนะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินในทางที่ไม่ควรจะเดินสิ่งที่ควรจะทำก็ไม่ได้ทำและสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำและเวลานี้มาถึงปลายทางแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้รู้สึกเสียใจนั่นนะจะมีคนประเภทหนึ่งเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเขาก็จะบอกว่าเสียใจแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อเขามาถึงปลายทางเมื่อเขาจะจบชีวิตลงเขาก็จะร้องคำหนึ่งออกมาด้วยความภาคภูมิใจของเขาเขาบอกว่าไงครับสำเร็จแล้วไม่ว่าเขาจะจากไปในเวลาใดลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาเนี่ยจะจบลมเมื่อไหร่ไม่สำคัญแต่ว่าทั้งชีวิตของเขาได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาฝันไว้และเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาได้ดำเนินชีวิตในสิ่งที่ควรจะเดินเขาพยายามรักษาวิถีชีวิตของเขาให้อยู่ในทางธรรมไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยใจไปตามวิถีชีวิตของโลกียวิสัยไม่ได้ปล่อยชีวิตของตนเองให้เป็นไปตามความปรารถนาของกิเลสเขาเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวในชีวิตอาจจะพลาดไปบ้างจะพลั้งไปบ้างแต่ว่าก็ได้แก้ไขชีวิตของเขาแต่ความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวของเขาก็คือว่าเขาจะต้องดำเนินชีวิตในทางที่ถูกในทางที่ควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ควรจะทำและก็ตั้งใจทำในสิ่งที่ควรจะทำแต่นั้นเมื่อเขาจบชีวิตลงเขารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของเขาคุณล่ะครับคุณกำลังเดินอยู่ในเส้นทางชีวิตคุณกำลังรู้สึกยังไงเกี่ยวกับชีวิตของคุณคุณตอบได้ไหมครับว่าถ้าวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นวันสุดท้ายคุณคิดว่าคุณจะกล่าวคำยังไงดีคำว่าเสียใจหรือกล่าวคำว่าสำเร็จแล้วอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างบุคคลนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นคำอุปมาของพระเยซูคริสต์หนังสือเล่มนี้ที่ผมถืออยู่เรียกว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องราวที่สำคัญสำหรับชีวิตและอยากจะบอกว่าพระคัมภีร์นี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับลายแทงที่พาไปสู่ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ถ้าคนหนึ่งคนใดที่ยังไม่มีพระคริสต์ตามคัมภีร์นะครับท่านสามารถที่จะไปหาได้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่แปลมากที่สุดในโลกมีคนอ่านมากที่สุดในโลกและนำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้มากที่สุดในโลกแต่ว่าวันนี้ผมเพียงแต่อยากจะนำเอามาสักตอนหนึ่งซึ่งเป็นคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ผมจะอ่านให้ฟังนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ45มีข้อความอย่างนี้ว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงามเมื่อเขาได้พบไข่มุกล้ำค่าเม็ดหนึ่งจึงขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อไข่มุกนั้นพระเยซูคริสต์ก็ได้ยกเรื่องของพ่อค้าเป็นพ่อค้าอาชีพด้วยนะครับเป็นพ่อค้าค้าหาไข่มุกเม็ดงามไข่มุกเป็นสิ่งที่มีค่ามีคนหนึ่งเขาบอกผมอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะตีราคาไข่มุกได้เพราะว่าการที่จะได้ไข่มุกนั้นนะครับตัวหอยนะหอยมุกนั้นน่ะเขาจะต้องตายเพราะว่าไข่มุกนั้นเกิดจากน้ำปลาของหอยมุกจึงไม่สามารถที่จะตีราคาของมันได้พระเยซูคริสต์พูดถึงพ่อค้าคนนี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการที่จะดูว่ามุกไหนเม็ดไหนที่เป็นเม็ดที่งามและเขาก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปพบมุกเม็ดหนึ่งงามสุดยอดเลยและเมื่อเขายิ่งพิจารณาดูบอกว่ายังไม่เคยเห็นมุกที่ไหนที่มันงามมากถึงขนาดนี้เขาก็ไปถามดูว่าราคาเท่าไหร่คนที่ขายนั้นก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะซื้อเขาก็บอกราคาแต่ราคามันแพงมากพ่อค้ามุกคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะขายมุกที่ผมมีอยู่ข้าวของที่ผมมีอยู่เนี่ยทั้งหมดเพื่อที่จะซื้อมุกเม็ดนี้ถ้าคุณตกลงราคาและคุณจะขายในราคาที่คุณบอกนี้พ่อค้าก็บอกว่าผมขายให้แล้วก็พ่อค้ามุกนี้นะครับก็เลยไปนะครับจัดการซื้อท่านผู้ชมครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าคุณหรือผมเนี่ยตลอดชีวิตเราเสาะแสวงหาสิ่งที่มีของมีค่าที่สุดใช่ไหมครับเราอยากจะได้เป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างที่จุใจเราที่สุดเรายอมเสียเงินเรายอมเสียแรงเรายอมที่จะเสียเวลาเรายอมทุกอย่างขอให้ได้สิ่งนั้นที่เมื่อได้มาแล้วมันจุใจในทุกวันนี้หลายคนแสวงหาอยากจะได้สิ่งที่จุใจสำหรับชีวิตอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตแต่ว่าหาไม่พบเขายอมเสียเงินเสียเวลาที่ไปสถานเริงรมเขายอมที่จะเสียเงินเสียทองของเขาเสียเวลาของเขาในการที่จะไปซื้อสิ่งของเขาเสียเวลาเสียเงินของเขากับความสนุกสนานความรื่นเริงหลายคนแสวงหาแล้วก็ต่อสู้และก็เรียนรู้เพื่อที่จะได้ปริญญาบัตรวุฒิบัตรอยากจะมีการศึกษาสูงๆหลายคนก็อยากจะมีเกียรติอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังในชีวิตอยากจะให้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งปวงหลายคนคิดว่าเงินนั้นจะเป็นคำตอบที่สำคัญเมื่อได้เงินก็จะสามารถซื้อทุกอย่างได้เขาได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาแต่ว่าเมื่อเขาได้มาแล้วเขารู้สึกว่ายังไม่จุใจแต่ในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกให้นะครับว่า
ผมได้พบแล้วนะครับสิ่งที่นำความจุใจที่สุดนั่นก็คือว่าผมได้พบองค์พระเยซูคริสต์ผมได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจผมได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางแห่งชีวิตพระเยซูเป็นสันติสุขเป็นองค์สันติราชพระเยซูคริสต์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่สนิทที่อยู่ใกล้ในยามยากลำบากพระเยซูเป็นที่หวังและพระองค์อยู่ด้วยกับผมตลอดเวลาผมได้พบแล้วด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะมาบอกกับทุกท่านนะครับที่กำลังเสาะแสวงหากำลังดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตถ้าคุณได้พบพระเยซูคริสต์เหมือนกับที่ผมได้พบคุณก็จะพบสิ่งนั้นแหละครับสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของคุณความสุขที่ดีที่สุดความดีที่ดีที่สุดชัยชนะที่ดีที่สุดวันนี้คุณอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้นะครับผมก็จะอธิษฐานขอพรที่จะให้คุณได้รับสิ่งดีนี้ถ้าคุณเต็มใจนะครับอธิษฐานกับผมนะครับผมจะอธิษฐานณบัดนี้ให้คุณได้รับความสุขความสำเร็จและความอิ่มเอมใจในชีวิตของท่านนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์อวยพรผู้ที่กำลังรับชมอยู่ถ้าจะมีสักคนหนึ่งเปิดใจออกณบัดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานขอพรให้เขาได้พบสันติสุขให้เขาได้พบสิ่งดีที่สุดในชีวิตเขาคอยและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนานมาแล้วบัดนี้ให้เขาได้พบขอให้เขาได้พบพระองค์และพระองค์พบเขาไม่ว่าเขากำลังชมอยู่ที่ไหนในเวลานี้อธิษฐานขอพรเพื่อคนเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน